กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสวัสดีค่ะด้วยปัญหาความยากจนรวมถึงครอบครัวมีความต้องการให้บุตรหลานประกอบอาชีพทำให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษาเสี่ยงต่อการถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่ายแต่ด้วยพลังความดีซึ่งถูกหล่อหลอมมาจากจิตสำนึกการทำดีทำให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่บ้านปางหลวงตำบลยามูอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนั้นก็สามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้และทำได้ดีอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันค่ะที่นี่ไม่ได้สอนให้เด็กเป็นอาชีพอย่างเดียวแต่ที่นี่สอนพัฒนาศักยภาพของเด็กเลยครับผมนายเฉลิมชัยสุวิระเลยครับประธานกลุ่มชมรมเตะกระป๋องครับผมกลุ่มของเรานี่ก็ก่อตั้งมาเมื่อปี48เลยครับแล้วก็เด็กเยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับมารวมตัวกันแล้วก็ทุกคนที่มาทุกคนก็มีกลุ่มของตัวเองแต่พอมันมาอยู่รวมตัวกันเราก็เลยตั้งชื่อหนึ่งเราเรียกว่ากลุ่มเตะกระป๋องครับกลุ่มเตะกระป๋องที่มาก็มาจากคำว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเด็กที่เตะฝุ่นหรือเตะกระป๋องไปวันๆพวกนี้ครับเราก็เลยเอาคำว่าเตะกระป๋องมาใช้เป็นชื่อกลุ่มครับณเวลานั้นจากนั้นพอเกิดการรวมตัวพอคนในชุมชนมองว่าเราเป็นเด็กเกเรหรือเด็กกำลังก่อความมั่วสุมขึ้นมามันทำให้พวกเราจุดคิดว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่แค่นี้เราอาจจะอยู่ไม่ได้นะเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนในชุมชนมองว่าเรามีคุณค่าให้ได้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อชุมชนให้ได้นะเวลานั้นก็เลยพอคิดไปคิดมาเราก็มองว่าเราต้องมีสินค้าของตัวเองจากนั้นการรวมตัวครั้งนั้นแล้วก็การคิดวิเคราะห์ณเวลานั้นล่ะเราได้คำว่ากลาครับพอจากนั้นพอได้กลาขึ้นมาเราก็หาคนที่อยากจะทำหรือคนที่มีฝีมือในด้านหัตถกรรมหัตถศิลป์เข้ามาทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาจากนั้นพอเราทำปั๊บมันก็มีโอกาสให้ผู้ใหญ่ข้างนอกพื้นที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ของเราสุดท้ายไอการสร้างหัตถกรรมหรือการสร้างงานฝีมือของเราและเด็กเนี่ยมันถูกปล่อยออกไปข้างนอกทำให้สื่อขยายความของเราไปด้วยเรื่องของหัตถกรรมก็เลยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับจริงๆถ้าจะให้เอ่ยนามครับคนที่สนับสนุนตั้งแต่แรกก็คือน่าจะเป็นกำนันครับเพราะครั้งแรกที่เราทำหัตถกรรมครับเราไม่มีเครื่องเกียร์ไม่มีเครื่องเจาะไม่มีเครื่องขัดเลยช่วงนั้นเราจะใช้วิถีชีวิตที่เราคิดว่ามันสามารถทำได้ในยุคนั้นนะครับพอผู้ใหญ่เข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเราก็จะขออุปกรณ์ในการทำงานจากนั้นมีคนมาเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านมั่งมาเยี่ยมกำนันมั่งเข้ามาในชุมชนมันสามารถทำให้เรานั้นได้โชว์ศักยภาพที่เรามีได้โชว์ผลงานคนข้างนอกก็ดูแล้วก็ออกไปเผยแพร่แล้วก็สื่อก็เข้ามาทุกคนก็เข้ามาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาช่วยเหลือจากนั้นในระยะเวลา2ปีผมคิดว่าเราไปเร็วมากครับจากที่เรามีจุดเด่นก็คือเด็กหลายคนเด็กมีความสามารถแล้วก็เรามีชื่อที่เด่นทำให้ทุกคนเข้ามาช่วยเหลือเราได้เร็วขึ้นครับผมรู้จักกับแบลังนาแล้วครับเคยได้ยินอยู่ว่าแกทำโครงการอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนผมก็เลยสอบหาตามหาเขาผมก็เลยได้เข้ามาก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเหมือนกาแฟแบบนี้ผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันคือเขาให้เรียนรู้ทุกอย่างอยากรู้อะไรอยากทำอะไรทำเองแต่แนะวิธีบอกวิธีอย่างเดียวว่าทำแบบนี้ทำแบบนั้นที่เหลือคุณทำเองทุกอย่างทุกคนล้วนเป็นพี่น้องรุ่นพี่รุ่นน้องเราอยู่ด้วยกันเรามาศูนย์การเรียนรู้เรามาตรงนี้เรารู้แล้วว่าเราจะอยู่ยังไงให้อยู่กันได้ตลอดก็คือการให้เกียรติการอยู่ด้วยกันการร่วมช่วยงานช่วยการพูดคุยการประชุมการทำงานหลายๆอย่างการที่มาอยู่ตรงนี้สำหรับรุ่นพี่หรือรุ่นน้องสำหรับผมไม่เป็นอุปสรรคครับเราร่วมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์บางอย่างในชุมชนแต่กระป๋องก็จะมาอยู่รวมตัวที่นี่หมดทำทุกอย่างช่วงเวลานั้นน่ะทุกคนทุกกลุ่มจ
จะฟังแค่ผมคนเดียวครับมันสะดวกต่อการที่จะดูแลและควบคุมน้องๆในยุคนั้นผมก็ทำสร้างอาณาจักรของเขาเลยครับเหมือนกับสร้างชุมชนใหม่ให้กับเขาในพื้นที่ของผมสร้างบ้านให้สร้างพื้นที่อยู่ให้มีความสุขสร้างกลุ่มสร้างเขาอยากได้อะไรอยากซ่อมรถแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถมาให้ทำทุกอย่างเพื่อให้เขานั้นเป็นคนที่มีความสามารถที่อยู่ในชุมชนแล้วก็มารวมตัวเอาความสามารถตัวเองออกมาทำให้ได้ครับถามว่าท้อไหมช่วงนั้นครับยุคแรกๆก็มีครับเพราะชุมชนก็มองเราว่าเป็นเด็กที่มั่วสุมต่างๆนานาหาว่าเราเป็นแนวร่วมมั่งหาว่าเรามั่วสุมติดยาในอาณาจักรที่เราสร้างมั่งครับเพราะเราเองช่วงเวลานั้นการรวมตัวของเรามันจะไปเกี่ยวข้องกับชุมชนเพราะเราต้องเอาลูกของเขาเข้ามาเพื่อฝึกอาชีพแต่บางคนที่ไว้ใจเราก็ส่งลูกมาให้แต่ในระหว่างที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในรั้วของเราครับมันมีทั้งคนมองดีและไม่ดีแต่สุดท้ายครับสิ่งที่ทุกคนที่มองว่าเราไม่ดีมันจะมีบางอย่างทำให้เขานั้นไว้ใจเราในอนาคตนะครับเราคิดว่าการที่เราทำต่อไปในเรื่องของหัตถกรรมหรือเรื่องของอาชีพอะไรบางอย่างมันสามารถทำให้เขามองเราเป็นคนดีได้ในสังคมครับเด็กที่เติบโตมาในหมู่บ้านผมทุกคนต้องผ่านกิจกรรมที่เราสร้างทั้งหมดโตขึ้นมาพออายุขึ้นม.1หรือป.5ป.6เราก็เริ่มที่จะทำกิจกรรมกับเด็กๆแล้วครับเพราะตอนนี้เตะกระป๋องเองถ้าในหมู่บ้านครับเรามีถึงรุ่นที่5จะมาวนเวียนทำกิจกรรมร่วมกันครับจริงๆครับเป้าหมายหลักของผมณเวลานี้มันไม่ใช่แค่รวมตัวมาเพื่อทำงานอะไรบางอย่างนะครับแต่ตอนนี้เรารวมตัวมาเพื่อสแกนเด็กหรือสร้างกิจกรรมเด็กที่มันกำลังจะหลุดนอกระบบของการศึกษาครับเพราะเราเห็นว่าเด็กในพื้นที่บ้านเราครับมันมีปมอยู่ปมหนึ่งคือเรื่องของการศึกษาพอจบม.6ก็จะไม่เรียนต่ออาจจะเรียนต่อได้แค่ม.1ถึงม.2ก็จะออกกลางคันอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของเด็กในพื้นที่เราทุกวันนี้มันก็เลยทำให้เรานั้นขยายพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มเด็กพวกนี้ครับเราคิดว่ากิจกรรมที่เราให้ไปอ่ะมันอาจจะสอนให้กับเด็กไม่มากก็น้อยครับช่วงนั้นผมไม่ได้เรียนด้วยว่างงานไม่ได้ทำอะไรเตะอยู่เกเรอยู่บ้านไปวันก็เลยเบลังชวนมาอยู่ด้วยก็เลยมาเริ่มไม่อยู่กับเบลังแรกแต่ผมเป็นคนที่อายมากไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรแต่เบลังเป็นคนชวนออกงานออกอะไรบ่อยๆก็เลยเข้าหางได้ง่ายขึ้นอยากทำเป็นเหมือนเบลังนี่แหละอยากเป็นแกนนำเด็กๆต่อไปรุ่นต่อไปของชุมชนครับมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มฝึกครับแกะสลักครับเริ่มจากกะลาครับรู้สึกภูมิใจครับที่นี่ไม่ได้สอนให้เด็กเป็นอาชีพอย่างเดียวแต่ที่นี่สอนพัฒนาศักยภาพของเด็กเลยครับ1สอนให้เขาเป็นผู้นํา2สอนวิถีชีวิตให้เขาเอาตัวรอดในสังคมทุกวันนี้ให้ได้ผมเองเล่นเกมไม่เป็นแต่ก็ต้องร่วมไปเล่นเกมกับเขาด้วยเพื่อที่จะพูดคุยกับเขารู้เรื่องนะครับเราเริ่มต้นจากตัวเรานะครับทำให้มีความสุขอย่าไปหวังคาดหวังอะไรกับสิ่งที่เราทำแต่จงคิดไว้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์ให้สังคมครับผมมีคติอยู่คตินึงซึ่งทุกวันนี้ถ้าผมอยู่คนเดียวผมทำไม่ได้มันมีปราชญ์มุสลิมเขาจะบอกว่าเบิร์สตูตังโกเบิร์ดชาไรรุนโตถ้าให้ผมแปลการรวมเป็นหนึ่งเราแข็งแกร่งการรวมแบ่งแยกเราล่มสลายนี่คือคำปราชญ์ที่เราได้ยินจากเด็กๆแล้วก็ผมได้เอามาใช้จริงๆเราคิดว่ายิ่งเรารวมตัวยิ่งรวมมากแค่ไหนเรายิ่งแข็งแกร่งยิ่งเราทะเลาะเมื่อไหร่ยิ่งเราแบ่งแยกเมื่อไหร่เราก็ล่มจะล่มสลายสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เตือนใจผมตลอดว่าอย่าไปท้ออย่าไปสิ้นหวังกับสิ่งที่เราทำแล้วก็เราคิดว่าเราทำดีแล้วครับผมเ
แม้หลายฝ่ายจะมีความห่วงใยและเป็นกังวลเรื่องการรวมกลุ่มแต่ทว่าเยาวชนนอกระบบการศึกษาชมรมเตะกระป๋องนั้นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หากได้รับโอกาสที่ดีก็สามารถเป็นคนคุณภาพของสังคมได้เช่นกันสวัสดีค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร